สวัสดีค่ะสำหรับคำถามประจำเดือนธันวาคมนะคะถามว่าคิดถึงพี่ป้องพี่บีจังอยากเห็นละครคู่กันอีกก็อยากเล่นด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ไม่รู้ค่ะก็แล้วแต่ว่าจังหวะของทามิ่งของแต่ละคนจะเป็นยังไงนะคะบางทีแบบบีถ่ายอีกเรื่องนึงพี่ป้องถ่ายอีกเรื่องนึงมันก็อาจจะไม่มีเรื่องที่เหมาะกับเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ยังไงลองจี้ไปทางเอ็กแซคแล้วกันก็จะมีค่ะอยากพี่บีไลฟ์บ้างอ้อนวอนโอ้ยอยากไลฟ์เหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าจะไลฟ์ตอนไหนสิถ้าไลฟ์ตอนทำงานอยู่ก็เขินๆนะไม่รู้ว่าไม่ค่อยติดโซเชียลขนาดนั้นค่ะส่วนมากก็จะเล่น IG Snapchat บ้าง IG Story ละ Story IG Story บ้างอะไรประมาณนี้นะคะก็ถ้ายังไงเดี๋ยวจะพยายามไลฟ์ในงานที่แบบสำคัญละกันอย่างเช่นอีเวนต์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าพี่บีว่างอยากพี่บีมาร้องเพลงในสมูทบ่อยๆจังเลยค่ะช่วงนี้ไม่ว่างเลยเอาไว้เดี๋ยวว่างเดี๋ยวจะร้องให้ฟังนะคะพี่บีสนิทกับพี่คริสได้ยังไงคะแล้วพี่บีประทับใจอะไรในตัวพี่คริสคะจริงๆเจอกันมาก็แบบนานแล้วอะค่ะรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วอะค่ะแล้วก็เหมือนก็หายกันไปเพราะว่าเพื่อนเนี่ยก็คนละแก๊งนะคะไม่ได้แบบแก๊งเดียวกันแล้วก็มาอยู่ช่วงประมาณ5ปีที่แล้วไปเที่ยวเกาหลีกันกับเพื่อนแก๊งบีแล้วพอดีว่าไปเจอเพื่อนคริสแล้วก็คริสด้วยแล้วก็เลยเหมือนแบบแฮงเอาท์กันแล้วก็เหมือนคุยกันมาเรื่อยๆประมาณนั้นนะคะแล้วก็คริสก็เป็นคนน่ารักอะค่ะก็เป็นคนเฟรนลี่ดีเหมือนแบบยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเวลาเลยส่วนเราจะเป็นคนนิ่งๆไงก็คริสก็จะเป็นคนที่แบบอัธยาศัยดีเฟรนลี่ยิ้มเก๋งตลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่ารักดีพี่บีหอมแก้มพี่คริสในไฟนอลวอล์กทำไมคะหอมตอนไหนอะจำไม่ได้ไม่ได้หอมนะแต่ว่าสงสัยอ๋อรู้แล้วมันจะมีช็อตนึงที่เหมือนลิปสติกไปโดนแก้มหรือเปล่าไม่รู้ของบีหรือเปล่าจะเป็นของพี่เกดก็ได้นะจำไม่ได้แล้วรู้สึกว่าเหมือนจะไม่ได้หอมนะแต่คงแบบอาจจะไปโดนด้วยความบังเอิญหรือเปล่าไม่รู้อาจจะไม่ใช่ของบีก็ได้นะรูปนั้นอาจจะเป็นพี่เกดก็ได้ค่ะก็นะอยากเห็นพี่บีเดินแฟชั่นโชว์อีกจังเลยค่ะแฟชั่นโชว์เดี๋ยวมีแน่นอนค่ะแต่พอดีว่าช่วงนี้จริงๆแล้วมันต้องมีแฟชั่นโชว์แล้วค่ะแต่ว่าพอดีด้วยเกิดเรื่องราวที่แบบเศร้านะคะแล้วก็เหมือนก็รอให้ครบ100วันก่อนที่ในหลวงสวรรคตนะคะก็เลยงานทุกอย่างมันก็เลยเลื่อนไปแล้วบางงานก็เลยแคนเซิลไปประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวครบ100วันแล้วมีแน่นอนค่ะแล้วก็ปีหน้ารับรองเจอกันทุกเดือนแน่นอนแล้วขอบอกว่าต้องมาด้วยนะคะเพราะว่าจะร้องเพลงให้ฟังค่ะทุกเดือนค่ะ The Face ปีนี้ผมมีหลากหลายทรงจังจริงค่ะก็ปีพี่เกดไงปีที่แล้วพี่เกดแบบนะแสดงแบบโอเวอร์แบบหลายหลากหลายคาแรคเตอร์ใช่ไหมปีนี้พัดกันค่ะกลายเป็นว่าบีแบบนะปีนี้มันก็ต้องไม่เหมือนปีที่แล้วคาแรคเตอร์เราก็ต้องเปลี่ยนไปแต่ว่าจะเป็นยังไงงั้นก็อยากให้ลองติดตามแล้วกันค่ะรับรองว่าตะลึง กับคาแรคเตอร์ใน The Face ของบีแน่นอนบีมาเต็มค่ะ อยากเห็นพี่บีเดินนะคะอ่านผิดทำไมแม่เลี้ยงต้องปากสีแดงคะจะเห็นแม่เลี้ยงลูกอื่นบ้างไหมนั่นน่ะสิค่ะอันนี้ก็ไม่ทราบค่ะก็เป็นการดีไซน์อะค่ะเพราะว่าบีคิดว่าที่บีได้รับปากแดงอาจจะเป็นเพราะบีเป็นคนหน้าหวานถ้าทาปากสีแบบนูดๆหรืออมชมพูอย่างเงี้ยมันจะหวานไปมันก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคาแรคเตอร์มันคือเป็นคนที่แบบสังคมไฮโซแต่งตัวจัดจ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะปากแดงนำไว้ก่อนก็จะได้รู้ไปเลยว่ามาทวีปากแดงอะไรประมาณนี้ปีใหม่นี้พี่บีจะไปเที่ยวไหนไหมคะได้พักบ้างหรือเปล่ากำลังดูอยู่ค่ะว่าจะไปที่ไหนก็ถ้ายังไงปีใหม่ก็คงพักแน่นอนค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าปีนี้ก็ทำงานมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะก็ตั้งแต่ต้นปีเลยก็ถ่ายละครอะไรนะเรือร้อยรักเนาะมีทั้งเรือร้อยรักมีทั้งอะไรเสน่หาข้ามเส้นโอ้ปีนี้นี่คือถ่ายสี่เรื่องแต่ว่าที่จะลงจอออนแอร์เดือนกุมภาพันธ์เนี่ยแน่นอนเลยคือเรื่องที่ได้ยินมานะว่าจะออนคือวงผมเย่ The Face 4กุมภาพันธ์แล้วก็มีแต่บางกรอีกก็ปีหน้าแน่นอนค่ะก่อนแอร์ค่ะเรื่องนั้นก็โหดมากค่ะเล่นเป็นคนแก่ต้องทำเสียงแก่ตลอดเวลานะคะยังไงก็ฝากด้วยสำหรับ The Face นะคะอยากทุกคนเนี่ยที่อดใจรอกลัวตัวเองกับสิ่งที่ตัวเองเล่นก็ยังไงก็อยากจะให้ชมด้วยความสนุกสนานกันนะคะฝากไว้ตรงนี้ก่อนเลยกลัวใครที่ไม่เข้าใจออกตัวไว้ก่อนมันเป็นแค่รายการเพื่อความสนุกสนานอยากให้คุณผู้ชมดูด้วย
จะเรียกว่าอะไรเหมือนดูละครเรื่องนึงอะค่ะแล้วก็แต่ละคนก็ได้รับคาแรคเตอร์ที่เราอยากจะเล่นอะไรก็เป็นคาแรคเตอร์นั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะสุดท้ายแล้วรายการก็คือเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงของคุณผู้ชมอยากให้ดูอย่างเพลิดเพลินอะดูเหมือนดูละครเรื่องนึงก็สนุกจังเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากคิดมากมันไม่ใช่ตัวตนบีค่ะ บอกได้แค่นี้โอเคไม่เฉลยละ ค่ะแล้วก็ยังไงก็Happy Birthday สำหรับคนที่เกิดเดือนธันวาคมด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะสำหรับคนที่เกิดเดือนธันวาคมแล้วก็ที่สิ่งใดขอให้สมความปรารถนานะคะก็สิ้นปีแล้วจะเริ่มปีใหม่แล้วขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วก็ Happy New Year ล่วงหน้าเลยละกันค่ะขอให้เป็นปีที่ดีของทุกคนของบีของพี่แอนของทุกๆคนที่อยู่ข้างๆบีแล้วกันค่ะบ๊ายบาย